กเรื่องครับโอ้โหนี่เกิดเหตุสลดขึ้นนะฮะเมื่อสักเที่ยงคืนเศษๆของเมื่อวานนี้นะคืน24นะฮะมีเหตุฆ่าชิงทรัพย์นะเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุเรียกว่าอุกฉกรรจ์มากใช่ครับก็เป็นเหตุ2คนร้ายนะครับฆ่าชิงทรัพย์ผู้เสียหายเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็เป็นวินจราจรรับจ้างนะครับก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักก่อนเที่ยงคืนนะครับวันที่24ก็ปรากฏว่ามีคนร้าย2คนโบกรถวินมอเตอร์ไซค์อ่ะครับโบกไปแถวๆหน้าแถวๆดอนเมืองไปโบกที่ดอนเมืองเพราะแสดงว่าวินนี้อยู่ดอนเมืองอยู่ดอนเมืองอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับนะครับปรากฏว่าก็ให้ไปส่งแถวๆอำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยตันนะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวมากนะก็อยู่ในภายในซอยร่วมสุขตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีครับจากนั้นเนี่ยคนร้ายทั้งสองคนก็ก่อเหตุฆ่าผู้ตายโดยใช้อาวุธมีดครับนะจ้วงแทงถึง14แผลเสียชีวิตโอ้โหนะครับผู้เสียชีวิตก็คือนายนพดลอมรสุขสรรครับหรือว่าหม่องอายุ54ครับคนนี้เป็นวินจอยยอรับจ้างนะครับเบอร์33อยู่ที่วินสะพานลอยวัดดอนเมืองครับนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโอ้โหโดนจ้วงแทงอย่างโหดเหี้ยมจริงๆนะนะครับเขามีพยานเห็นนะพยานในที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาใช่ครับก็เลยแอบชะโงกมองที่หน้าต่างจังหวะนั้นเนี่ยเห็นว่าคนที่นั่งตรงกลางคนร้ายมา2คนมา2คนซ้อน3กันมาซ้อน3คนนั่งกลางลุกขึ้นมาเหมือนไปปัสสาวะคือบอกคือเหมือนกับว่าออกอุบายว่าขอจอดแป๊บนึงจอดแป๊บนึงพี่เดี๋ยวลงไปฉี่แป๊บนึงครับก็ปรากฏว่าพอลงไปฉี่ปุ๊บคนที่นั่งอีกคนนึงเนี่ยนะที่นั่งอยู่ก็ล็อกคออย่างด้านหลังเลยแล้วก็กระชากตัวผู้ตายลงไปนะครับจากนั้นก็คงจะแสดงตัวว่าเป็นคนร้ายจะเอาทรัพย์สินอะไรต่างๆมาคนร้ายก็ถึงขั้นร้องขอชีวิตนะว่าอย่าทำผมเลยแต่คนร้ายก็ไม่ฟังเสียงเขาบอกว่าใช้มีดเนี่ยจ้วงไม่นับเลยนะชายโครงซ้ายชายโครงขวาหน้าอกอะไรต่างๆนะโอ้รวมแล้ว14แผลด้วยกันแล้วก็คนผู้ตายก็ฟุบลงไปกับพื้นเลยใช่จากนั้นคนร้ายก็ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหลบหนีไปซึ่งภาพวงจรปิดของบริเวณหน้ารีสอร์ทแถวๆนั้นเนี่ยจับภาพคนร้ายไว้ได้นะครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังแกะรอยซึ่งภายหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางบุตรชายของผู้ตายก็คือคุณณรินทร อมรสุขสรรค์อายุ27ปีครับก็ไปรับศพคุณพ่อครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะนำศพคุณพ่อเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไผ่เขียวในเขตดอนเมืองครับคุณนรินทร์เนี่ยบอกนะครับว่าทรัพย์สินของคุณพ่อที่สูญหายไปเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง1เครื่องกระเป๋าค่าตัวก็คือเป็นกระเป๋าที่ใส่เงินค่าโดยสารนะก็หายไปแล้วก็รถจอยอีก1คันครับตอนนี้คนในครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหมันโหดเหี้ยมจริงๆอ่ะก็ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แต่ว่าทางรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะครับท่านก็พลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ท่านก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งไว้สองประเด็นนะก็เป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนในวินเนี่ยนะเพื่อนคนขี่รถจักรยานยนต์ในวินเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครนะเป็นคนจิตใจดีอ่ะเป็นคนเรียกว่าอารมณ์ดีนะครับช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่น่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าเราไม่เคยเจอคดีฆ่าชิงรถวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนานแล้วนะนานแล้วไม่เคยได้ยินนะเคยแต่แท็กซี่ใช่ครับฆ่าชิงทรัพย์แท็กซี่เนี่ยเห็นบ่อยนะฮะแต่ว่าฆ่าชิงรถวินจอยอเนี่ยไม่เคยเห็นนะก็นานมากนะที่ไม่ได้เกิดเหตุแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับให้สำหรับคนที่เป็นผู้ขับขี่วินยอหรือว่าขับรถโดยสารสาธารณะครับเวลาผู้โดยสารเรียกไปส่งในที่เปลี่ยวครับก็อาจจะไม่ไปได้ไหมไม่รับได้ไหมโอ้เราจะรู้เหรอเอาบางทีเขาต้องหาเงินเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยทำให้บรรดาพี่วินไอ้ตรงวินวัดดอนเมืองนี่โอ้โหใจคอไม่ดีเพราะโอ้โหนะแล้วนี่ก็คือถือเป็นเรียกว่าเป็นโจรกลุ่มนะเพราะว่าเรียกจากดอนเมืองแล้วให้ไปส่งที่ปทุมธานีซึ่งเป็นเขตติดต่อกันโอ้โหตอนนี้ตำรวจปทุมธานีทำงานอย่างหนักเลยนะฮะไม่ยากอะ
นะไม่ยากหรอกเรื่องแค่นี้มีวงจรปิดมีอะไรต่างๆมีพยานแวดล้อมด้วย